วันนี้คือสำคัญเลยไปไปเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ทันต่อยนะเข้าเผือกมือแล้วต่อยกับผมเสร็จเนี่ยเข้าเผือกคอเข้าเผือกคอป้าเข้าหน้าเลยนี่ยังไม่ถึงเลยนี่โอ้โหไอ้เนี่ยพี่ท่านนี่ต่อยเนี่ยเดี๋ยวๆน่ากินน่ากินคือกูถ่ายไงก่อนเสร็จแล้วเอาถุงมือทานอสมาไล่ขัดดีนะดีนะพ่อเจ็บโอ้ยแต่ละท่าสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาก้าเหมือนแคลนะผมวันนี้เราก็อยู่กันที่สตูไมล์เมดเนสนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเซ็นสัญญาต่อยไอรอนไฟท์ซีซั่น3ครับผมก็วันนี้มีหลายช่องที่มาแล้วนี่มีปันปงด้วยมีปันปงเอาเปล่าเฮียเอาเปล่าเฮียเฮ้ยมึงเก่งกับกูจังเฮียคู่ชกของเราอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาคู่ชกของเราก่อนวันนี้คือสำคัญเลยไปไปไปรักษาไปรักษาแผลได้หายก่อนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นซี่โครงได้ปะแรงมากเลยบอกเลยเนี่ยอันเนี้ยยังไม่ทันต่อยนะเข้าเผือกมือแล้วต่อยกับผมเสร็จเนี่ยเข้าเผือกคอเข้าเผือกคอไปต่อยคนธรรมดาเขาแบบต่อยนักเลงไงไปหลอกต่อยเขาซีซั่นนี้เราเจอพี่บอยใช่ป่ะถ้าถามเรื่องความหนักใจที่ผมบอกเลยไม่มีขนาดแค่ตอนนั้นน่ะที่ไปลงนัวมาไม่ได้ซ้อมเลยนะเย็บหน้าหงายอันนี้นี่วัดให้เขาดูดีกว่าวัดแย็บ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 มาแล้วขิงกูอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่นั่นต่อเอาแย็บมาแย็บมานี่ป้างเข้าหน้าเลยนี่ยังไม่ถึงเลยนี่โอ้ไอ้เย็บพรุ่งนี้ไม่ตั้งแต่ที่นั่นสองคือวันเนี้ยที่อยากรู้เลยจริงๆนี่คู่ชกคือพี่วิทย์จะลงด้วยตอนนี้คือยังไม่รู้นะว่าใครจะคู่ใครยังไม่รู้ว่าใครต่อยกับพี่วิทย์อาจจะแจ็คพอตเราสามไม่อยากให้แม่งประกาศไวๆเพราะว่าเสียวสองคนเนี้ยไม่มีกับผมอ่ะคุณต้องขอบคุณผมนะถ้าเกิดว่าผมถอนตัวคุณต้องตกคู่กับพี่วิทย์นะแล้วเดี๋ยวอยู่ทำไมแล้วก็ถอนดิไปดูบรรยากาศการเซ็นสัญญาแล้วกันนะว่ามีใครมาบ้างพี่นั่งซีไม่เจ้าดีครับให้เขานั่งสบายๆแล้วแบบผู้สูงอายุโยดีคนนี้เข้านั่งสบายเออพี่นั่งประธานเออเขาเดินสองนาทีแบบนี้นี่ไม่นั่งเลยแต่เดี๋ยวประชุมเสร็จน่าจะมีไปถ่ายรูปกันดูดีกว่าว่ากูจะถ่ายยังไงชนะซีซั่น2ใช่ครับทีนั้นหลังก็จะชนะทีนั้นหลังก็จะชนะผมไม่เอาแอร์กับการเทนที่2ดีครับบอยลีมของครับชนะซีซั่น1แล้วก็จะชนะซีซั่น3ครับซีซั่น1ผมไม่ได้ต่อยแต่ว่าบอกนะเล่นบอกนะบอกๆอันบอกอันนี้พี่ไปชมรอกันเลยผมฟิตอยู่แล้วไปชมรอกันเลยสวัสดีครับวิทย์บ้าพลังครับตามชมได้ครับทุกคนจะมีสภาพ5เดือน6เดือนที่จะซ้อมสนุกแน่ผ่านได้2 7มันแค่นั้นแหละไม่ซ้อมไม่เจ็บซ้อมซ้อมไม่เจ็บเจ็บน้อยไม่น้อยเพราะอันนี้ดีกว่าต้องซ้อมยังมีประสิทธิภาพไม่ใช่ซ้อมแบบโง่โง่ไม่ไม่ไม่ไเริ่มกับบ้านครับผมเก
ทบ้านจากช่องเดอะแฟนจะเจอบาสจากช่องเดอะแฟนมันจะชมที่พิกัด64กิโลกรัมก็เลยตามกำลังก็ได้นะห้ามเกิน64โอเคต่อไปคุณโป้งโป้งจากช่องเดอะแฟนจะเจอช่องครัว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 คุณจะชมที่พิกัด62พี่วิพี่วิซิซิโคชนาแหละชื่อไหววิทเจอวิทจากช่องมิสเตอร์ไฟชานเนลตายแล้วไอ้นี่ตายเฮ้ยเขาน้ำมวยอ่ะพูดต่อไปก็คือแชมป์ชมแชมป์ก็คือซีซั่นหนึ่งชนะไอ้ซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งชนะซีซั่นสองเจอดาวจากช่องแบ็คสตูดิโอชมที่พิการ50โลอันนี้เราเรียกว่าผู้ตลกแต่ว่าของเขาจริงก็คือเบนอัปเช่เจอกับโจไอศครีมก็รู้คู่ชกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับสรุปไม่ต้องเสียวแล้วเขาเจอกันเองเจอกันเองแน่นก็ดีไปซ้อมเยอะๆพี่ซ้อมเยอะอุ้ยมือเดียวผมก็สู้นะอันนี้พี่บอกไม่เคยใส่เสื้อไม่เคยเลยหลังซีซั่น3พี่จะได้ใส่เสื้อครั้งแรกในชีวิตใส่ที่ไหนแล้วไปรีวิวด้วยนะใส่ที่ไหนจะให้ใส่ที่ไหนที่คอเลยแต่นี่ก็แย่งเล่นอีกแล้วพี่เคยแบบร่วงลงไปแบบนับไปนอนบนพี่จะหมอนนะฮะพกเอาหมอนไปให้ด้วยเดี๋ยวผมหมอนข้าวไปให้นอนยาวๆเลยก่อนนอนยาวๆเลยอันนี้คือแชมป์ซีซั่น1แล้วนี่แชมป์ซีซั่น2แชมป์เจอแชมป์แล้วแชมป์ซีซั่น3ครับคอยดูคอยดูเนี่ยเป็นเหมือนบอสนะบอลพูดเยอะเหมือนบอสป่ะเย็บตาแตกเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวช่องรีวิวของจะเอาคลิปพี่ยงที่ต่อยกับบอสเนี่ยแล้วมานั่งวิเคราะห์กันเลยว่าจริงๆหมัดต่อหมัดไม่มีอะไรเลยผมว่าพี่วิเคราะห์ผู้พี่ในดีท่านนี่ต่อยเดี๋ยวน่ากูน่าเกลียดกันเลยโอ้ต่อยไปออกไป 2-3 ป่ะเดี๋ยวคุณไม่ให้เกียรติแชมป์เลยนะให้เกียรติแชมป์ซีซั่น2นะเนี่ยรอดูเลยเดี๋ยวต่อไปเขาน่าจะไปถ่ายรูปแล้วถ่ายนู้ดถ่ายรูปพี่วิทย์เนี่ยบอกเลยว่าคู่ชกอะถ้าผมเป็นคู่กับพี่วิทย์เราก็ถอนตัวนะพูดจริงๆคือถอนตัวแต่คู่พี่วิทย์อะแม่งถอนไม่ได้ฝากถ่ายศักดิ์ศรีคำคอผมบอกเลยอันนี้เจอแบบว่าช่องมิสเตอร์ไฟใช่ถอนไม่ได้เลยนะคือเขาตีมันคำคอมากทำคอนเทนต์ต่อยมวยมาตลอดแล้วถ้าเกิดขึ้นชกจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถอนตัวนี่บอกเลยโดนยับฉากอ๋อผมอยู่ทีมแดงนะทีมแดงอีกแล้วคือกูถ่ายไงก่อนเถอะหนึ่งครั้งไปไม่ใช่เลยนี่เสร็จแล้วเอาถุงมือทานอสมาลายคัดดีนะดีนะพ่อเจ็บโอ้ยสุดยอดเลยต่อยอยู่แล้วอ่ะไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกมั้งดิ๊กแพ็กขึ้นสังเวียนเห็นว่าผมเขาโชว์ดิ๊กแพ็กไงนี่ไม่ยืนคู่กับเขาดิยืนคู่กับเขาดิครับไอ้รถไปเจ็ดนี่ดูหุ่นเขาหุ่นเรานะอันนี้เขาทำช่องกินใช่ไหมไอ้จัดดูช่องมวยเฮียในประเทศไทยเนี่ยมีช่องเนี้ยยูเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่าเกี่ยวกับการลงนวมนี่แหละใช่สุดยอดแล้วดูเดือดดูเดือดมากเออแต่ว่าเขาถามผมตลอดไม่เคยเห็นเขากล้ามารอเห็นว่าเห็นถ่ายงานยุ่งเลยกล้ามไม่ยุ่งพร้อมได้ไหมเดี๋ยวไปกวนนี่หน้าตานี่กังวลมากเหรอครับหน้าตากังวลมากไม่รู้ว่าคุณต้องใช้ Mr. Fight Channel วิจะชมที่พิกัด84ผมจะเจอกับช่องวีซิตโคชนายวีเจอวีเลยไปเจอยูรุ่งปัดจักนักกล้ามแบบคนต้องมวยใช่อันนี้อะไรอันนี้ประกวดขอตายแล้วเหรอทำไมหนังมันเป็นอย่างนี้คือมันบูลลี่ผมอ่ะนี่ช่องนักกล้ามนะเว้ยคุณช่องกินใช่ไหมมึงอยู่ทีมสีอะไรนะเอาสีแดงเอาสีแดงเอาสีแดงกัน
ไม่พูดเยอะตอนนี้พวกเขาเยอะไม่ใช่ครับ3 2 1เออนัวอย่าปิดหน้าลูกนัวอย่าปิดหน้าระวังปิดหน้าฮะลองปิดหน้าลองปิดหน้าของเขาถ่ายภาพเดี่ยวเราถ่ายภาพคู่ไหมเออดีเลยเดี๋ยวแบ่งแนวดีเออนะจะได้ใช้ก็ใช้พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยแต่ละบาทเขาตัดออกอีกฝาแฝดนี่เขาเล่นเขาเล่นกล้ามไหมหรือเขาแบบว่าแบบเหมือนพี่ไหมแบบเขาเครื่องเขาแมชชีนไหมหรือว่าแบบว่าอันนี้ยังไม่เรียกว่าระดับเล่นกล้ามอย่างนี้ไม่เรียกหรอไม่ถ้ามือกูไม่เข้าเผื่อกูก็ทำได้ข้างพี่เข้าข้างเดียวข้างนี้พี่ไม่ได้เข้าข้างนี้พี่ไม่ได้เข้าไม่กลัวแต่เข้าอีกข้างกลัวแต่เข้าอีกข้างไงได้กี่ทีตีสิบมือเดียวนะบอลนี่มานี่เอากล้องมานี่มือเดียวไม่ไหวลองดูมือเดียวนี่ครับผมตัวนี้ตัวแก่ชาเลนจ์ชาวบ้านเขาเลยเอามือเดียวไม่หรอเย็ดโดกับตากล้องผมหรือเปล่าเออเกมผมตึงเป็นกันนะพอครับผมดูมือวิทเจอวิทเรียบร้อยต่อเสื้อประกบพี่ฮาแตกเลยเอาได้แล้ว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 ใหญ่เล็บหัวพี่เล็บหัวแน่นอย่างเดียวเลยเข้าบอกย้ายเข้าบอกย้ายมาแล้วโดนยิงขอซอยเหรอซอยมัดเออไปเฮ้ยเนี่ยนี่เหรอแต่ละท่าโปสเตอร์โปสเตอร์ขอโทษใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนเพียงเช็คพี่องเดี๋ยวพี่องครับโอ้ยเดี๋ยวไม่ต่อยยังไม่นอนเลยอ่ะความหนักก็พอกันนะแต่ความเร็วพอกันดีอย่าพูดแบบเก็บใจเก็บสองไม่หอกบ้างเก็บสามเก็บสี่เก็บห้าท่าทางยาวเยียดนะถ่ายรูปก็เหนื่อยแล้วเนี่ยก็ซีซั่น3นะผมประมาณปลายตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกประมาณนี้แหละเขารอบนี้จัด2วันจัด2วันก็ว่านะจัด2วันที่สนามหลวงโอ้ยชักว่าเอาแข่งชักว่ากันนะเขาบอกว่าจัดในห้างแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศยังไงก็ไปติดตามนะครับผมวันนี้มีหลายคู่มากๆน่าสนใจมากๆแชมป์ซีซั่น3เสื้อใส่ให้ตัวเองฝากช่องพี่บอยด้วยนะรีวิวของร้านครับแล้วอ่ะร้านแล้วเดี๋ยวพี่ยกก็จะตามมาพบร้านฉลองคุณแห่รถแห่แห่รถแห่ของผมเดี๋ยวโคโยตี้เลยจริงป่ะผมไปด้วยเทปนี้ประมาณนี้แล้วกันไว้เทปหน้าเจอกันครับผม